Welcome to FeedPod ในปัจจุบันนี้ครับได้มีดนตรีแนวหนึ่งครับที่เมื่อก่อนเนี่ยยังอยู่ในระดับที่คนก็ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างครับแต่ในปัจจุบันนี้ครับมันกลายเป็นเมนสตรีมของยุค2010ต้นไปแล้วครับหลายๆคนคงจะสงสัยว่าทำไมมันจึงเกิดแนวนี้ขึ้นมามันมาตอนไหนกันแน่และมันเข้าไทยในตอนไหนกันแน่งั้นเอาเป็นว่าเรามาฟังเรื่องราวของแนวเพลงฮิปฮอปกับแฟกต์ A Week แนวเพลงฮิปฮอปครับหรือรู้จักกันดีในชื่อของเพลงแร็ปครับผมเป็นดนตรีของกลุ่มชาวแอฟริกันอเมริกันที่เกิดขึ้นในช่วงปี1970ณเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจุดกำเนิดของดนตรีแร็ปฮิปฮอปครับเกิดจากความนิยมในการจัดปาร์ตี้ของกลุ่มวัยรุ่นแอฟริกันอเมริกันย่านบรองซ์ครับซึ่งเป็นย่านของชนชั้นแรงงานครับคนยากไร้ที่ต้องการหาที่นัดพบเนี่ยเพื่อนฝูงแล้วก็ฟังดนตรีเนี่ยที่สนุกสนานครับแต่ไม่มีเงินเข้าไปสังสรรค์ในผับหรือบาร์ที่เปิดเพลงดิสโก้ครับตามสมัยนิยมจึงได้จัดปาร์ตี้รูปแบบของตัวเองการจัดปาร์ตี้ของกลุ่มวัยรุ่นนี้ครับมีเอกลักษณ์เฉพาะครับโดยมีอย่างแรกก็คือว่า DJ ครับทำหน้าที่เปิดเพลงและให้นักร้องหรือ MC ครับผมเป็นผู้ประกาศผ่านไมโครโฟนเพื่อเชิญชวนผู้คนเข้าไปในงานครับผมนี่ก็คือจุดกำเนิดแรกจริงๆของดนตรีแร็ปหรือฮิปฮอปครับผมDJ Kool Herc ครับผมหรือจริงๆว่า Clive Campbell ครับผมเป็นผู้ให้กำเนิดดนตรีแนวฮิปฮอปเริ่มจากการที่เป็น DJ เขาจัดปาร์ตี้ Back to School ที่บ้านครับโดยมีโค้กและล็อกครับเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นพิธีกรหรือ MC กล่าวชวนแขกเข้ามาในงานและนำตัว DJ Kool Herc ก่อนเริ่มปาร์ตี้ครับโค้กและล็อกเนี่ยเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรครับผมชอบใช้วิธีการพูดที่มีสัมผัสในจังหวะแบบต่างๆภาษากับการเข้าลีลาในการเปิดเพลงมิกแผ่นเสียงจากเครื่องเล่น2เครื่องของคูเฮิร์กทำให้เขาสนใจแนวเพลงของคูเฮิร์กมากขึ้นครับผมในขณะเดียวกันครับที่โค้กและล็อกครับยังได้รับความนิยมจากผู้ฟังในฐานะนักพูดสดครับสิ่งที่สนใจคือลีลาการพูดที่มีเอกลักษณ์และเล่าเรื่องราวสื่อความหมายสะท้อนสังคมได้อย่างสนุกสนานจึงทำให้เกิดสไตล์ในดนตรีแร็ปที่เป็นที่นิยมโค้กและล็อกครับจึงนับได้ว่าเป็นแร็ปเปอร์คนแรกของโลกนั่นเองครับหลังจากแนวดนตรีฮิปฮอปเริ่มเป็นที่รู้จักครับผมก็กลายเป็นจุดกำเนิดของดีเจและแร็ปเปอร์ที่มีชื่อเสียงในวงการเพลงอย่างคือติสวอเกอร์ครับผมอเมริกันแร็ปเปอร์คนแรกครับที่ได้เซ็นสัญญากับค่าย Mercury Records และโด่งดังจากเพลง The Break วงแร็ปซูก้าคิวแกงครับได้ออกซิงเกิล Rapper's Delight ในปีคศ1979และเป็นเพลงแร็ปเพลงแรกที่ติด4อันดับเพลงยอดนิยมในบิลบอร์ดของสหรัฐอเมริกาครับผมจัดว่าเป็นเพลงแร็ปเพลงแรกครับที่ทำให้ดนตรีฮิปฮอปเนี่ยได้แพร่หลายมากขึ้นในสไตล์การพูดอวดอย่างตรงไปตรงมาและเรื่องทางเพศครับผมจนกลายเป็นต้นแบบของเพลงแร็ปในเวลาต่อมายุคทองของฮิปฮอปครับผมเกิดขึ้นในช่วงปี1980จนถึง1990ครับเป็นยุคที่ดนตรีฮิปฮอปเนี่ยมีการพัฒนาความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นพร้อมๆกับการพัฒนาเทคโนโลยีดนตรีของดีเจกับการสแครปแผ่นบนเทิร์นเทเบิลครับผมเกิดวงดนตรีและศิลปินและฮิปฮอปครับผมในสไตล์ที่หลากหลายทั้งแนวเรกเก้ป๊อปร็อกแจ๊สอาร์แอนด์บีอย่างเช่นจูสคริวอิริกบีแอนด์ราคิมบุกิดาโปรดักชั่นเป็นต้นครับช่วงยุคทองของดนตรีแร็ปฮิปฮอปครับผมนี่เองครับผมเกิดแร็ปเปอร์หญิงทริโอวงแรกของโลกเซาแอนด์ป้าป้าครับในปี1985ซึ่งโด่งดังในเพลง Push It และเพลง The Brick Track Versus Jitty Up ครับผมโอ้ชื่ออ่านยากนิดนึงโดยได้รับรางวัลแกรมมี่ในฐานะวงดนตรีแร็ปยอดเยี่ยมครับในขณะที่รานามิเชลครับหรือรู้จักกันดีนา MC Light ครับผมเป็นแร็ปเปอร์หญิงเดี่ยวคนแรกของโลกครับและนาออกอัลบั้ม Lies as a Rock ครับผมในปี1988ซึ่งได้การยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน100อัลบั้มเพลงแร็ปที่ดีที่สุดจากนิตยสารดนตรี The Source การเกิดแร็ปเปอร์หญิงผิวสีครับผมที่เคยมีแต่แร็ปเปอร์ชายเป็นการสะท้อนถึงการยอมรับสิทธิเสรีภาพและความสามารถของสตรีผิวดำในสังคมดนตรีอเมริกามากขึ้นนั่นเองครับผมนอกจากนี้ครับผมยังได้เกิดศิลปินและวงดนตรีที่แร็ปบรรยายเนื้อหาสะท้อนสังคมต่างๆอย่างเด่นชัดในด้านการทุจริตการระเบียบของกลไกรัฐการบิดเบือนของสื่ออเมริกันความรุนแรงยาเสพติดปัญหาการเมืองและการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของชาวอเมริกันครับผมวงดนตรีแนวนี้ครับได้รับความนิยมจากประชาชนมากจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของดนตรีแนวแก๊งสเตอร์แร็ปครับผมศิลปินและวงดนตรีแนวดังกล่าวก็คือจะรู้จักกันในชื่อ Public Enemy KIS 1หรือจะเป็นชื่อที่ดังๆเลยครับผมอย่าง NWA ครับมีหนังนะฮะหนังเขาชื่อว่า Straight Outta Compton ไปฟังกันได้นะครับผมซึ่งได้รับความนิยมและแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกครับเป็นแห่ให้ดนตรีฮิปฮอปเนี่ยมีการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาติต่างๆด้วยครับจนเกิดเป็นเพลงแร็ปหลากหลายเช่นปัจจุบันครับผมเอาล่ะผมว่าผมพูดของทางอเมริกาไปเยอะแล้วเรามาพูดของทางไทยบ้างดีกว่าครับผมในประเทศไทยครับผมเพลงแร็ปได้ปรากฏเป็นครั้งแรกราวปีพ.ศ.2534ครับผมในอัลบั้มจอเอบอครับผมของเจเจตาลินอ่ะพูดง่ายๆเลยกับทัศน์ทันเดอร์ครับของทัศน์นาตะกั่วทุ่งครับผมในสังกัด RS โดยในเวลานั้นเนี่ยทั้งคู่ครับก็เป็นเหมือนคู่แข่งกันนะครับผมแต่ว่าดนตรีของทั้งคู่เนี่ย
ยังไม่ใช่แร็ปเต็มตัวครับผมเพียงแค่แฝงเข้าไปในทำนองเพลงป๊อปแดนซ์เท่านั้นเองจนกระทั่งครับเจเจตลินได้อัลบั้มชุดที่2ก็คือ108,900ครับมาในปีพ.ศ. 2536มีหลายเพลงเขาที่เป็นอัลบั้มที่แร็ปมากขึ้นโดยเฉพาะเพลงยุ่งหน่าสมน้ำหน้านับเป็นแร็ปเต็มตัวครับและในเพลงประมาณนี้หรือเปล่าก็มีบางช่วงที่เป็นแร็ปครับแต่หลังจากนี้ครับเจตลินก็ไม่ได้ทำเพลงเกี่ยวกับแร็ปใหม่อีกเลยจนกระทั่งในอัลบั้มชุดใหม่ Seven Heaven ในปลายปีพ.ศ. 2550ครับกับเพลงสวรรค์ชั้น7ที่เราคุ้นชินกันเป็นอย่างดีครับแร็ปเตอร์ครับก็น่าจะเป็นศิลปินอีกวงนึงนะครับผมที่ทำแนวเพลงฮิปฮอปด้วยเพราะมีหลายเพลงที่มีแร็ปมาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ2อัลบั้มแรกอย่างแร็ปเตอร์อัลบั้มแรกของทั้งคู่เป็นแนวเพลงแนวป๊อปผสมกับแนวแร็ปครับซึ่งน่าจะเพลงดังในยุคนั้น RS ก็มาทำใหม่และเพิ่มเติมเนื้อเพลงก็เป็นส่วนที่เป็นท่อนแร็ปเช่นเพลง Super Hero อัลบั้ม Warp Boy ครับผมเป็นอัลบั้มที่2เนื้อเพลงก็จะแปลกไปจากชุดก่อนนิดหน่อยเพราะว่ามีจะมีความเป็นป๊อปแดนซ์มากขึ้นแต่ในเพลงก็ยังมีท่อนแร็ปมาผสมอยู่บ้างเพลงที่ได้รับความนิยมในอัลบั้มนี้ก็คือเพลงอยากพูดเลยแต่ว่าครับผมศิลปินไทยที่นับว่าเป็นแร็ปเปอร์กลุ่มแรกจริงๆคือ TKO ครับในปี2536สังกัด Kita Record ครับผมแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะตอนนั้นเนี่ยกระแสมันยังไม่ค่อยดีครับผมกระแสของเกี่ยวกับแร็ปเนี่ยในไทยยังไม่ได้ดีมากครับผมแต่แร็ปครับมาประสบความสำเร็จจริงๆครับครั้งแรกก็คือในปีพ.ศ. 2538ครับเมื่อ Joy Boy ครับตอนนั้นยังสังกัดอยู่ใน Bakery Music ได้ออกอัลบั้ม Joy Boy เป็นชุดแรกครับผมซึ่งเป็นแร็ปแท้ทั้งอัลบั้มเลยครับช่วงนั้นเนี่ยกระแสการฟังดนตรีในเมืองไทยเนี่ยก็เปลี่ยนไปเลยครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะฟังเป็นเมนสตรีมปัจจุบันก็อิสระมากขึ้นจึงทำให้เพลงแร็ปเนี่ยมีความนิยมขึ้นมาด้วยนั่นเองครับผมและในปี2544ครับแกรมมี่ก็ได้มีศิลปินแร็ปฮิปฮอปออกมา1ชุดและประสบความสำเร็จอย่างดีคือดาจิมครับเพลงแร็ปในประเทศไทยเนี่ยมักจะมีคำไม่สุภาพหรือหยาบโลนเหมือนกับศิลปินในต่างประเทศก็คือไทเทเนียมจุ๊ยบอยและดาจิมช่วงที่ยังเป็นใต้ดินอยู่อันนึงเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเพลงที่น่าเป็นเพลงแรกของประเทศไทยเลยที่ว่ามันคือแร็ปจริงๆอะครับมันมีมาตั้งแต่ปี2528แล้วครับเป็นหนึ่งเพลงจากอัลบั้มแดนซ์ศิวิไลของธเนศครับผมชื่อเพลงว่าเบื่อคนบ่นคนโน้นก็พูดอย่างนี้พวกคนนี้พูดอีกทีแหละนี่จะเอายังไงฮะผมจะขอปิดท้ายด้วยเรื่องขององค์ประกอบในฮิปฮอปหรือฮิปฮอปอิเลเมนต์ครับผมฮิปฮอปอิเลเมนต์เนี่ยบางแห่งเขาบอกว่ามี4ข้อบางแบบว่ามี5ข้อครับแต่ผมขอยึดของ Urban Dictionary ครับที่เขาบอกว่ามี9ครับเขาบอกว่าข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้มาจาก KRS-One ซึ่งเป็น1ในสปินแร็ปเปอร์ที่โด่งดังนะครับผมเขาเล่าไว้ใน The Temple of Hip Hop ครับผมเป็นเพลงนะครับมีดังต่อไปนี้ครับ1ครับ MCing หรือการแรปปิ้งครับผม2 DJing หรือการเป็น DJ 3การแบทเทิลลิ่งหรือการbattle ประชันกันนั่นเองก็คือนึกภาพง่ายๆก็เหมือน Rapid Now ครับ4ครับกราฟฟิตี้ครับหรือว่าเป็นภาพวาดกราฟฟิตี้5ครับผมการบีบอยหรือว่าการเต้นแนวบีบอยครับ6การบีทบ็อกซิ่งหรือว่าการบีทบ็อกก็คือจะเป็นจังหวะที่ทำด้วยเสียงจากปากสดๆเลย7ครับ The Style หรือว่าแฟชั่นแนวฮิปฮอปครับ8ครับ The Slang ก็คือเป็นคำสแลงครับผมเป็นคำที่แบบไม่ถึงกับสแลงแต่ว่าเป็นคำที่แปลกครับผมเราไม่คุ้นชินแน่ๆมันหาแปลได้ยากและสุดท้ายข้อ9อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงข้อ9ผมไม่แน่ใจความหมายของมันคืออะไรเขาบอกว่าข้อ9ก็คือ double dancing หรือว่า rope skipping อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแปลอะไรอันนี้ขอรบกวนผู้รู้จริงๆมาช่วยตอบด้วยนะครับในโปรโมทของเทปนี้เอาละครับแต่ว่าผมพูดไปเยอะแล้วสำหรับวันนี้ครับผมทีเจนะครับผมต้องขอลานะครับเจอกันได้ใหม่ครับผมแฟกอวีครับทุกวันจันทร์ครับ6โมงเย็นครับผมทาง Spotify หรือ Anchor หรือหลายๆทางก็ตามแต่ครับสำหรับวันนี้ครับผมทีเจนก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpod2019@gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ feedpod feed happiness in your life with our podcast